ที่ในพระไตรปิฎกที่กล่าวในเรื่องของรูปธรรมนามธรรมละเอียดก็ไว้ที่พระพุทธเจ้ากล่าวในเรื่องของธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมสีกลิ่นรสโอชาธาตุนี้เป็นอวิโภครูปเนี่ยเป็นต้นเหล่านี้อันนี้เป็นกรรมชรูปนี่เป็นจิตตชรูปนี่เป็นอุตุชรูปนี่เป็นอาหารชรูปเนี่ยเป็นกราบเลยทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นได้ที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วต่อมาอรรถกถามาขยายรายละเอียดนั้นนั่นแปลว่าท่านเห็นท่านรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนั้นจึงสามารถวางระบบการศึกษาให้เราได้สามารถเจาะทะลุทะลวงได้อันนั้นเป็นแบบเป็นแผนที่เป็นแผนที่แต่ที่สุดจริงๆเราท่านทั้งหลายก็จะต้องใช้ญาณปัญญาไปเจาะทะลุทะลวงให้เห็นนั่นแหละคือรูปปรมัตถ์ที่จะต้องเข้าไปรู้จริงๆที่จะต้องเข้าไปรู้จริงๆนี่เป็นอย่างนั้นอันนั้นรูปธรรมนี่หยาบกว่านามไหมหยาบกว่ามากยากกว่านามธรรมมากฉะนั้นท่านพูดเทียบเคียงกับการที่คนที่ได้ปฐมฌานได้ปฐมฌานยังไม่พอทําพอได้ปฐมฌานปุ๊บไม่ทําวสีในปฐมฌานพอไม่ทําวสีในปฐมฌานแต่เป็นผู้ที่รีบเร่งอยากจะได้ทุติยฌานอย่างเร็วเลยก็รีบไปทําทุติยฌานทำไปทำมาที่สุดจริงๆพังปฐมทุติยฌานก็ไม่ได้ปฐมฌานก็พังเพราะไม่ทำวสีให้ชำนาญไม่ฝึกการเข้าปฐมฌานจนชำนาญคนที่ไม่ได้รูปกรรมฐานหรือได้มัวได้ไม่แจ่มแจ้งไม่ชัดรีบอยากจะไปเดินนามกรรมฐานอันเดียวกันเลยนัยยะเดียวกันท่านก็เลยมาเปรียบเทียบให้ฟังว่ารูปกรรมฐานยังไม่แข็งแรงแต่ความอยากมันมากเกินไปอยากจะไปเดินนามกรรมฐานรูปกรรมฐานอยากไปรู้วาระอยากจะไปรู้จิตไอ้รูปกรรมฐานที่เคยทําท่าทําทีดีอยู่แล้วก็พังไปด้วยฉันหลายท่านก็เลยอุปมาให้ฟังในพระสูตรก็อุปมาว่าเหมือนแม่โคแต่สำนวนจริงๆท่านใช้คำว่าแม่โคโง่ตัวหนึ่งขึ้นไปบนภูเขาพอขึ้นไปบนภูเขาตาเหลียวลงมาในข้างล่างเห็นน้ําที่ได้เห็นหญ้าตาลีตาเหลือกเลยตอนนี้อยากจะกินเต็มที่เลยกําหนดพื้นที่ไม่ทันตกลงมาหญ้าก็ไม่ได้กินน้ําก็ไม่ได้กินขึ้นจากเขาไม่ได้ก็เลยตายนี่ชั้นใดบุคคลที่ได้ปฐมจะทําปฐมฌานถ้าได้คือปฐมฌานรีบเร่งอยากจะได้ทุติยฌานโดยไม่ทําให้แน่นให้ทําให้มั่นคงซะก่อนก็จะพังที่สุดจริงๆปฐมฌานก็เข้าไม่ได้ทุติยฌานก็ไม่ได้ก็เลยนั่งเสียใจงั้นคนที่รูปกรรมฐานยังเดินงอกแงกงอกแงกอยากจะไปเดินนามกรรมฐานมันจะพังทั้งสองอย่างทั้งรูปกรรมฐานก็ไม่ได้นามธรรมก็พลอยไปไม่รอดอย่างนี้เป็นต้นนี่จริงๆว่าจะไม่พูดเรื่องนี้แต่อันนี้พูดพอเป็นเราๆให้ฟังนะตรงนี้ก็คือในบรรดาสมุหคณะก็คือต้องสามารถไปใช้ญาณปัญญาเนี่ยแหละเจาะทะลุทะลวงเข้าไปเห็นเขาเรียกสมุหคณะเพื่ออะไรเพื่อจะเข้าไปเห็นกิจจากคณะเช่นไปเห็นธาตุดินทํากิจอะไรไหมลักษณะของธาตุดินเป็นยังไงลักษณะแข็งลักษณะอ่อนลักษณะหนักลักษณะเบาลักษณะหยาบลักษณะเกลี้ยงเกลายังไงธาตุไฟมีลักษณะร้อนมีลักษณะเย็นมีกิจของเขาเป็นยังไงธาตุลมมีลักษณะผักดันยังไงแล้วก็ลักษณะทรงไว้ยังไงพยุงผักดันเห็นไหมเนี่ยที่นั่งอยู่ได้เนี่ยอะไรธาตุลมพยุงไว้ที่มีการขยับไปได้มาธาตุลมผักเนี่ยผักฉะนั้นก็จะไปเห็นในกลาบได้แล้วก็จะไปเห็นพวกเกาะกลุ่มแล้วก็ไหลและเกาะกลุ่มตรงนี้ก็คือต้องเกี่ยวกับญาณปัญญาจริงๆที่เข้าไปรู้เห็นไหมพอพูดถึงวิปัสสนาญาณของพระพุทธเจ้ากล่าวไว้กับวิปัสสนาเราก็จะเห็นว่าหนึ่งจะเป็นอย่างนี้งั้นอย่าแปลกว่าทําไมขนาดเดินสมาธิยังยากใช่ไหมวิปัสสนายากกว่ากรรมสมถะไหมยากกว่าสมาธิหรือสมถะเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นก็เขาก็ทํากันก็ขนาดสมัยนี้พระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นเรายังทํายากขนาดนี้แล้วใช่ไหมเริ่มจะเห็นมุมหรือยังเข้าใจนะนี่ตัวเล็กอู้ยมองให้ออกเราต้องการจะเดินสมถะแท้ๆไหม
เราต้องการอยู่กับทานศีลสมถะวิปัสสนาจริงหรือทานศีลสมถะวิปัสสนาปลอมแท้หรือปลอมต้องการแท้หรือปลอมต้องการของแท้เนี่ยเดี๋ยวนี้มีของปลอมเยอะไหมสินค้าในตลาดเยอะเนี่ยแล้วเรียนแบบเหมือนไหมเรียนแบบดีด้วยเดี๋ยวนี้ยังทีเบเนี่ยผ้าจีวรดีพระก็ได้ผ้าปลอมๆไปตามตลาดไปอะไรโยมก็ไปซื้อจีวรมาเอามาใส่ไม่กี่ครั้งเสียหายเลยได้ผ้าไม่ค่อยดีผ้าปลอมฉะนั้นตรงนี้ก็คือตัวกิจจากคณะเนี่ยถ้ายานปัญญานะถ้ายานปัญญาไม่สามารถที่จะไปทำลายสันตติคณะได้แล้วก็ยังเห็นเป็นแท่งเห็นเป็นอันเดียวกันอยู่ดีเห็นไหมไม่อย่าแปลกใจว่ามืออยู่ตรงนี้ขยับมาตรงนี้มันก็มือเดียวกันเรานั่งอยู่ตรงนี้มันเคลื่อนไปเรื่อยแล้วก็เห็นเป็นอันเดียวอยู่เพราะมันไม่เห็นพังมันไม่เห็นแตกดับไปพังไปจริงๆใช่ไหมเราไม่เห็นสันตติการสืบต่อของเขาจริงๆเลยนะเนี่ยไม่เห็นทั้งที่มันสืบต่อกันตลอดเวลาเนี่ยแต่เราไม่เห็นและเราไม่สามารถเข้าไปเจาะในตัวกลุ่มสมูหะได้เราก็ยังเห็นเป็นอันดีเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นก้อนเดียวกันเห็นไหมว่าสมูหะคณะก็ยังไม่แตกนะและอย่างเราไม่เห็นกิจไม่เห็นกิจการทําหน้าที่ของเขาทั้งหลายเนี่ยเราไม่เห็นกิจจากคณะฉะนั้นถ้าหากว่ายังไม่มีญาณปัญญาที่ไปแทงตลอดทั้งสันตติคณะสมูหะคณะกิจจากคณะของรูปธรรมทั้งหลายก็อยู่ได้แค่แดนบัญญัติอยู่ได้แค่แดนบัญญัตินั่นเองเขาเรียกว่าสันตติบัญญัติสมูหะบัญญัติกิจนะแล้วก็ไปเห็นเป็นบัญญัติอยู่ยังไม่เข้าสู่วิปัสสนาญาณที่แท้จริงได้ก็มานั่งเสียใจอยู่ก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรเข้าใจใช่ไหมนี่เป็นลักษณะอย่างนี้นี่ยังอยู่ในแดนบัญญัติอยู่ตัวมหาดีกาเขาเรียกรูปกลามหานิกาก็เรียกว่าในคำสอนว่ารูปารูปะกราปุปประธานังตามในดีกาว่าในบรรดารูปธรรมและอรูปธรรมทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่ปฏิสนธิจิตผวังคจิตเป็นต้นเนี่ยนะที่เป็นอยู่สืบต่อในชีวิตตามธรรมชาติจุติจิตเนี่ยเคลื่อนจากกำเนิดหนึ่งไปอีกกำเนิดหนึ่งจิตทั้งสามประเภทนี้เรียกวิถีมุตจิตการเริ่มต้นจิตการเกิดเรียกปฏิสนธินะการแปลเปลี่ยนไปจากภาวะเดิมก็เป็นผวังคจิตเป็นถ้าเปลี่ยนภพเลยก็เป็นจุติจิต ไอ้ตรงเนี้ยกลุ่มนามธรรมทั้งหลายเนี่ยหนึ่งเขารู้ทั้งปฏิสนธิรู้ทั้งผวังเนี่ยนะไอ้จุติจิตเนี่ยมันเป็นจิตประเภทหนึ่งภพหนึ่งทีนี้ในบรรดาวิถีทั้งหลายก็กลุ่มจักขุทวารวิถีโสตทวารวิถีคานาชิวหากายัตมโนทวารวิถีเห็นไหมมันจะมีสองอย่างว่าไอตัววิถกลุ่มทวารทั้งหลายเหล่านี้เป็นทวารที่จะเป็นที่กำหนดในการเจริญวิปัสสนาญาณทีนี้ในบรรดาการกำหนดอย่างเช่นจักขุทวารวิถีเนี่ยจะมีผวังอติตาผวังผวังกัจจารณะผวังคูปเฉทะใช่ไหมแล้วก็ปัญจทวารวชนะจักขุวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะโวธพนะชวนะ7แล้วก็ตถาลัมนะแล้วก็ลงผวังต่อใช่ไหมถามว่าวิถีเหล่านี้ไม่ว่าทั้งผู้วิถีมุตจิตและวิถีจิตอันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาญาณฉะนั้นวิปัสสนาญาณที่จะไปรู้นามธรรมเบื้องต้นก็คือรู้ความเกิดขึ้นสืบต่อกันไปของสันตติคณะเห็นความเกิดขึ้นไปกันของขณะในวิถีเหล่านี้ไม่สามารถจะกำหนดเห็นได้ทุกวิถีได้แต่ต้องเห็นได้ถ้าเห็นไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะไปทำลายสันตติคณะของสภาวธรรมเหล่านี้ได้ใช่ไหมเวลาเราเรียนเนี่ยจำได้ไหมเอามาเรียนได้ไหมเอาเรียนได้เกิดขึ้นมากมายไหมมากมายฉะนั้นก็จะต้องสามารถเอาสิ่งต่างๆนี้มากำหนดได้เพราะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาญาณนี่นามนี่นามนี่นี่การกำหนดนามเขาแต่แปลว่ารูปกรรมฐานนี่แข็งแรงแล้วเนอะนั่นก็ต้องกำหนดให้รู้ขณะ
ของความเป็นไปของนามธรรมเหล่านี้นี่เขาเรียกสันตติคณะถ้าสโมหะคณะก็ในแต่ละขณะก็มีอะไรประกอบใช่กลุ่มภวังค์เจตสิกประกอบเท่าไหร่ปัญจทวารวชนะจักขุวิญญาณสัมปติชนะสันติระนะโวธวนะชาวนะตถารัมนะนี่ตัวสโมหะก็ต้องไปกระจายให้ได้ถ้ากระจายไม่ได้ก็เป็นก้อนนามอยู่นั่นเป็นก้อนนามมาทำอยู่นั่นใช่ไหมก็ยังเห็นเป็นอัตตาเป็นก้อนว่าหนูเวทนาขันอยู่ในนั้นนี่สัญญาขันก็อยู่ในนั้นนี่สังขารขันก็อยู่ในนั้นนี่วิญญาณขันก็อยู่ในนั้นน่ะต้องเข้าไปรู้ตรงนั้นเลยแล้วอย่างนึงก็ต้องมารู้ว่าเออผัสสะทำกิจอะไรเวทนาทำกิจอะไรน่ะในนั้นแหละนี่กิจจคณะแต่นามเนี่ยมีคณะ4อารัมมณคณะอารัมมณคณะนี่ก็คือว่า1ตัววิถีทั้งหลายนี่เป็นอารมณ์และจิตที่เข้าไปรู้ทั้งหลายมีสติมีญาณะเป็นต้นนี่คือตัวที่เข้าไปรู้อย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าหากไปดูในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยนอกจากจะไปกําหนดรูปธรรมต่อมาก็ไปกําหนดนามธรรมใช่ไหมเช่นตัววิปัสสนาญาณทั้งหลายไปกําหนดดูรูปธรรมแล้วต่อมาวิปัสสนาญาณต่อมาก็กําหนดรู้ตัวนามธรรมหรือตัววิปัสสนาญาณทั้งหลายที่ไปรู้รูปธรรมด้วยใช่ไหมที่สืบทอดกันมาตามลําดับเนี่ย10ทอดถึง11ทอดอย่างนี้เป็นต้นไอ้กรณีอย่างนี้ก็คือในกลุ่มของวิปัสสนาญาณเมื่อรู้ในลักษณะนี้แล้วต่อมาก็ได้ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ยังไงเนี่ยอันนั้นก็รายละเอียดอีกทีฉะนั้นทุกขณะจิตทั้งหลายเหล่านี้ก็คืออันนั้นเลยเป็นขนาดจิตในวิถีต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจักขุทวารวิถีโสตทวารวิถีคานทวารวิถีจิวหาทวารวิถีกายทวารมโนทวารวิถีตั้งแต่ปัญจทวารวชนะนะปัญจวิญญาณสัมปติชนะสันติระนะโวธัปปนะตถารัมณะแล้วก็จิตลงสู่ภวังค์ทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ขนาดจิตต่างๆเหล่านี้นี่แหละเกิดขึ้นดับไปติดต่อกันไม่ขาดสายนั้นกรณีอย่างนี้ก็คือว่าอันนี้แหละเป็นตัวกลุ่มนามธรรมกลุ่มนามธรรมทั้งหลายที่เป็นไปในทวารทั้ง6ตรงนี้คำสอนสังยุตบอกว่าดูก่อนอัสสชีสมณพราหมณ์ถือกันว่าสมาธิเป็นแก่นเป็นสาระสมาธิสมณพราหมณ์ของผู้ใดมิได้สมาธิวิตกกังวลว่าพวกเรายังเป็นสมณพราหมณ์อยู่ในศาสนานี้อีกหรือสมณพราหมณ์ถือสมาธิเป็นแก่นเป็นสาระได้เกิดเป็นสมณะได้เพราะพลังแห่งสมาธินั้นในศาสนาของเราตถาคตสมาธิไม่ใช่แก่นไม่ใช่สาระวิปัสสนาปัญญาที่ให้เข้าถึงอริยมรรคเป็นแก่นเป็นสาระนะลดน้อยถอยลงจากสมาธิจิตยังวิตกกังวลว่าเรายังจะเป็นสมณะพราหมณ์อยู่หรือคิดทำไมอย่างนั้นอัสสชิอัสสาสะปัสสาสะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอารมณ์ให้สงบด้วยก็คือสามารถเมื่อสามารถทำอานาปานสติจตุทัชฌานคือได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานได้จตุตฌานด้วยการเดินอานาปานสติเป็นต้นแล้วแล้วก็เอาฌานเหล่านั้นเป็นฐานในการเดินเข้าสู่วิปัสสนาเป็นประจำเมื่อท่านอัสสชิเถระสุขภาพไม่สมบูรณ์ไม่สามารถจะเข้าถึงจตุตฌานและเข้าถึงวิปัสสนาญาณเป็นต้นได้ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลเรื่องนั้นกับพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบพระเจ้าก็เสด็จไปแสดงเตปริวัติธรรมเทศนาจนจบที่สุดจริงๆท่านพระอัสสชิก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เห็นไหมพระอัสสชิเนี่ยท่านได้จตุตฌานแล้วท่านเดินปัตนายานแล้วท่านยังไม่ได้บรรลุต่อมาท่านป่วยพอป่วยเบียดเสร็จมาต่อมาพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมแสดงเตปริวัตตธรรมเทศนาพอจบเบียดเสร็จเนี่ยท่านก็ได้บรรลุนี่ในอัตถกถากล่าวบาลีก็บาลีพุทธพจน์กล่าวไว้อัตถกถามาขยายสมาธิหรือสมถะไม่ใช่แก่นของพระศาสนาวิปัสสนาเป็นแก่นโดยแท้แต่ต้องเป็นวิปัสสนาที่ขึ้นถึงอริยมรรคอริยผลเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้ามองในคำสอนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในการเจริญสมถะเนี่ยเราก็ว่าโอ้โหเหมือนจะขึ้นยากใช่ไหมแต่พอมาพูดถึงเรื่องวิปัสสนายิ่งยากใหญ่ไหมวิปัสสนาเป็นเรื่องใหญ่นี่เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าถ้าได้สมาธิเป็นฐานแล้วเจริญวิปัสสนาไม่ยากถ้าไม่ได้สมถะเป็นฐานบ้างเลยอย่างน้อยยังไงก็ต้องได้กำลังของสมาธิค่อนข้างดีไหมต้องดีนะ
กลุ่มสุขาวิปัสสกะเจริญยังไงนะสุขาวิปัสสกะเจริญยังไงดีก็เจริญวิปัสสนาก็นี่แหละเอารูป28เนี่ยเป็นอารมณ์ก่อนแล้วก็มาพิจารณากลุ่มนามนี่แหละใช่รูปก่อนนามที่หลังเพราะว่าถ้ารูปกรรมฐานไม่ได้แล้วไปเจริญนามกรรมฐานก็ตกเพราะว่ารูปหยาบกว่านามที่จริงตรงนี้ในรายละเอียด